ครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งสำหรับวันนี้ครูตาต้าจะพาทุกท่านไปดำน้ำกันที่แสมสารครับสมาชิกของเราก็มีน้องมุกครับแล้วก็คุณธนกะครับอีก2ท่านก็คือคุณเกตแล้วก็คุณเจนนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวประกอบอุปกรณ์นะครับใส่ชุดให้เรียบร้อยนะครับเรือเราก็จะเดินทางใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับเราก็จะทำการเตรียมความพร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครับหลังจากนั้นนะครับพวกเราก็เตรียมตัวโดดน้ำกันครับเพื่อนๆนักดำน้ำหลายๆท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแสมสารของเรานะครับเป็นจุดดำน้ำที่หลายๆคนเคยมาครับเพราะว่าจุดดำน้ำแห่งนี้มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสถานที่สำหรับฝึกฝนวิชาสำหรับนักดำน้ำมือใหม่ภายใต้น้ำนะครับภายในจุดดำน้ำก็มีสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นฝูงปลาเรือจมหรือว่าตัวเล็กตัวน้อยที่ช่างภาพให้ความสนใจกับจุดดำน้ำแห่งนี้รวมถึงน้องเต่าทะเลที่มีมากมายในจุดดำน้ำแห่งนี้ครับอย่างเช่นเรือจมสุทธาทิพย์ก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่มีความสนใจไปเยี่ยมดูไปเที่ยวหาน้องๆกันที่เรือจมสุทธาทิพย์กันครับสำหรับเป้าหมายของครูต้าในวันนี้นะครับอยากจะพาสมาชิกของเราไปเยี่ยมชมน้องเต่าที่เรือจมสุทธาทิพย์กันครับเราก็ได้พบสมดังตั้งใจที่เราหวังไว้นะครับน้องเต่าอยู่ที่กาบเรือนะครับวันนี้มาเยือนโฉมแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันพร้อมกับกินอาหารโชว์ด้วยครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับวันนี้เราก็สนุกกันมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะมาดำน้ำที่พัทยาแสมสารหรือว่าโซนภาคตะวันออกนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับครูตาต้ายินดีเป็นไกด์พานำเที่ยวใต้น้ำดูแลความปลอดภัยให้กับทุกท่านครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วฝากทุกท่านกดติดตามกด Subscribe กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูตาต้าทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อครับสวัสดีครับ